สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับศึกช้างชนช้างนะระหว่างขั้วอำนาจใหม่กับเก่านะขั้วอำนาจใหม่นะซึ่งผมพูดถึงก็คือทางด้านรัสเซียนะกับพันธมิตรของรัสเซียนะซึ่งก็คือจีนและอาจจะเป็นอินเดียรวมอยู่นั้นด้วยนะครับส่วนขั้วอำนาจเก่านะก็คือทางสหรัฐและทางตะวันตกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการปะทะกันนะระหว่าง2ขั้วอำนาจนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะในย่าแพรกนะยูเครนนะเราจะเห็นแล้วว่าย่าแพรกนั้นแหลกลานเพียงไรนะครับเมื่อทั้ง2ฝ่าย2ขั้วเนี่ยต่างก็ส่งทั้งนะกองกำลังนะแล้วก็อาวุธอุปกรณ์เข้าไปนะเสริมสู้รบกันนะครับในยูเครนนะฝ่ายหนึ่งก็เข้าไปนะเพื่อปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าไปยับยั้งนะต่อต้านนะครับก็เลยปะทะกันเพราะนั้นยาแพรกก็แหลกลานนะครับนะก็ชนกันฝุ่นตลบอยู่แล้วดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ยอมเป็นผู้พ่ายแพ้นะต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามเป็นผู้นะกำชัยชนะนะครับในสมรภูมินี้นะครับซึ่งผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วในความขัดแย้งในยูเครนนะว่าสมรภูมินี้สำคัญว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในดุลอำนาจนะครับระหว่างทางรัสเซียกับทางด้านตะวันตกนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นนะการสู้รบนะที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้นนะตามที่ผมคาดการณ์แล้วและเป็นการต่อสู้กันในหลากหลายมิติคู่ขนานทางเศรษฐกิจการเงินด้วยแล้วก็เรื่องของทางการทหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองเห็นนะมีโอกาสที่จะบานปลายนะไปในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกรวมถึงในบ้านเรานะครับก็คืออาเซียนนั่นเองซึ่งประกอบด้วย10ชาตินะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเราต้องมองเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกให้ออกก่อนว่าขณะนี้นะมีการปะทะกันนะในโซนตรงยุโรปนะครับต่อไปก็คือโซนทางด้านนะครับเอเชียนะครับตะวันออกนะแถวๆไต้หวันนะแถวๆทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเขาก็จะมีคู่กันอยู่เช่นเกาหลีเหนือนะกับทางด้านญี่ปุ่นนะครับกับทางด้านเกาหลีใต้นะครับอันนั้นก็คือนะเป็นการต่อต้านกันอยู่นะคู่หนึ่งนะทางฝ่ายจีนนะครับกับไต้หวันนะครับจีนกับทางออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ออสเตรเลียก็ไปจับนะพันธมิตรนะกับทางด้านนะอังกฤษแล้วก็ทางสหรัฐนะครับนะเป็นกลุ่มเอคุสนะครับเพราะนั้นเพื่อจะมาต่อต้านจีนนะครับในโซนนี้มันก็จะเหลือที่ว่างนะที่ยังเป็นกลางอยู่นั่นก็คืออาเซียนนั่นเองเพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยสำคัญนะครับจะต้องวางตัวอย่างไรนะจึงจะไม่เข้าสู่บริเวณย่าแพรกนะของการต่อสู้นะนั่นก็คือว่าความสามัคคีของอาเซียนเนี่ยนะจะสามารถต้านทานการแทรกแซงนะครับนะจากเหตุการณ์สถานการณ์ในขณะนี้ได้และการแตกสามัคคีเนี่ยก็อาจถูกดึงเข้าข้างไปใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าแน่นอนครับทางตะวันตกก็ต้องการได้อาเซียนนะครับนะเพื่อเป็นโซนนะในการที่จะปิดล้อมทางรัสเซียกับจีนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยนะบินเข้ามาในบ้านเรานะครับนะก็คงจะพูดคุยกันประเด็นนี้ให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจการเงินต่างๆแต่ก็หนีไม่พ้นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงบอกว่ามันไม่ใช่ดูเฉพาะนะที่ยูเครนอย่างเดียวนะแต่เป็นศึกที่ขยายตัวบานปลายของการต่อสู้กันในเกมของขั้วอำนาจโลกนะระหว่างตะวันตกและตะวันออกนะครับเราจึงมองเห็นนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยนะบินมาทางตะวันออกนะเช่นบินมาอินเดียนะบินมาในอาเซียนในประเทศต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมนะของทั้งหมดกระดานนะมันไม่ใช่เกมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนะฮะเพราะสิ่งที่เราเห็นในยูเครนนั่นแหละเป็นเพียงแค่พื้นที่จุดหนึ่งในกระดานโลกนั่นเองนะในภูมิรัฐศาสตร์โลกนั่นเองนะครับถึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าอาเซียนเนี่ยนะจะต้องมีความสมานสมัคคีกันนะจึงจะสามารถต้านทานการแทรกแซงได้นะครับถ้าหากแตกสามัคคีเนี่ยก็จะถูกดึงเข้าข้างได้อันตรายเพราะว่าดูตัวอย่างหญ้าแพรกก็แหลกลานเมื่อช้างชนช้างเป็นอย่างไรเพราะว่าศึกช้างชนช้างนี้นะ
เป็นการประกาศออกมานะของทางรัสเซียเองนะว่าจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเก่านั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงตัวตนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจเก่าของทางตะวันตกนะคือศูนย์กลางของอำนาจศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่และศูนย์กลางของผลประโยชน์ถ้ารัสเซียขึ้นมาท้าชนเช่นนั้นนะครับแน่นอนฮะก็แปลว่ารัสเซียจะขึ้นมานะเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกใหม่ซึ่งทางตะวันตกก็ยอมรับไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันเนี่ยมันจึงต้องมีแพ้ชนะนะคงไม่มีเสมอนะครับคงมีแพ้ชนะเพราะว่ามันต้องทำลายนะที่ตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองการลบนี้จึงมีโอกาสยืดเยื้อและบานปลายแต่ถามว่ามันจะลุกลามบานปลายไปถึงใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของสงครามในโลกนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ